เทสครับเช็คเธอแล้วเทสเทสซ้ายเทสขวาเทสจิกบาลครับจิกบาลอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับอยู่นี่โอเคโอเคโอเคไหมเริ่มเลยก็คือไม่ต้องถามให้คิดกับคิดเองอยากพูดอะไรคิดเองอยากพูดอะไรพูดเลยก็วันนี้นะครับมาร่วมงานนะครับ700สาขาของวัดสันครับผมดีนะนิวพูดไม่งั้นจำไม่ได้ไม่งั้นจะพูด700ปีตลอดไปก็แบบเอ้ยวัดสันมีตั้งแต่สมัยอยู่ๆ7จุฬายัง100ปีวัดสัน700ปีครบ700สาขาวันนี้ก็ยินดีกับทางวัดสันด้วยนะครับก็เป็นเกียรติมากที่เราได้แบบมาเป็นอะไรเรียกว่าเป็นร่วมเปิดงานครบรอบ700สาขาของเขาครับเพราะพูดตรงว่าเราก็ในฐานะลูกค้าคนหนึ่งตั้งแต่เด็กๆคือแบบอยู่ร่วมกับวัดสันมานานตั้งแต่เด็กคือเห็นตั้งแต่เด็กแล้วใช่แล้วเป็นร้านที่แบบที่อย่างที่บอกเป็นบนเวทีอ่ะคือเข้าทั้งตอนจำเป็นและไม่จำเป็นเราจะซื้อของอะไรก็คือแบบจะจำเป็นก็ต้องแวะเข้าพุ่งขวาวัดสันหรือบางทีเดินมาเจอป้ายอะไรที่มันแบบเตะตาไม่ได้จะซื้อด้วยนะแต่เดินเข้าไปสุดท้ายก็ต้องซื้ออยู่มีโปรโมชั่นมีอะไรเงี้ยโปรโมชั่นก็ดีจริงแล้วก็แบบมักน้องมักหน้าชอบแบบมีโปรประจำเพราะฉะนั้นถ้ามีโปรก็ต้องตุนอย่างเดียวเป็นสายตุนใช่แล้วปีใหม่ resolution ก็คือซื้ออ่ะคือใช้ด้วยให้ทันเพราะชอบตุนแล้วหมดอายุใช่ตุนอันนี้แนะนำไม่เกี่ยวกับทางวัสดุครับเราผิดเองเราส่วนมากชอบซื้อแล้วก็แบบลืมใช้ใช่เราเคยคุยกันว่าเราเป็นสายเหมือนแบบเก็บอะสายเก็บเราชอบสายเก็บคือแบบพอยิ่งพอซื้อมามันจะมีความแบบยิ่งของดีๆจะไม่ค่อยกล้าใช้ใช่ใช่ไหมใช่แล้วพอมาดูทีหมดอายุต่อไปนี้ก็คือของดีจะมาใช้ก่อนเลยใช่แล้วทิ้งไปหรือใช้ต่อของอะไรนะหมดอายุแล้วทิ้งไปเสียดายใช้ต่อเสียดายขาเท้าให้ฝากดีกว่าเร็วอ่ะงงนี่เร็วอ่ะไม่ทําไมของบอกว่าสั่งกันแล้วก็วันนี้ก็ครบ700สาขาวัดสันนะครับก็ยังไงก็อยากให้วัดสันเนี่ยก็เพิ่มสาขาไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นทั้งเค้าเรียกว่าวินวินทั้งทางวัดสันเองก็วินที่มีสาขาเยอะๆเราเองก็วินด้วยเพราะว่าเราก็สามารถแบบสะดวกในการเข้าวัดสันได้แบบหลายที่ทุกคนก็วินบางทีจะไม่บอกว่าอย่างเราเป็นบ่อยมากเราจะไปต่างประเทศจะไปหรือไปแบบซื้อของคือซื้อยาใช่ทุกนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยที่บอกคือฝากทั้งล่างไว้กับวัดสันทั้งกับทั้งหน้าทั้งตัวทั้งหัวทั้งตับไตไส้พุงยาก็มีไงเขามียาบริแคร์สกินแคร์มีครบหมดมีครบหมดเลยครับยังไงก็ถ้าใครอยากจะซื้อของอะไรก็คิดถึงวัดสันแล้วกันนะครับแล้วก็สมัครสมาชิกด้วยนะเพราะว่าเขาชอบมีให้ตอนจ่ายเงินอ่ะคิดว่าซื้อแค่นี้พอแล้วข้างหน้ามีให้แลกอีกเพราะฉะนั้นก็สมัครสมาชิกด้วยนะทุกคนอาคาทำธุรกิจญี่ปุ่นจ้างต่อกี่โมงญี่ปุ่นครับหวานญี่ปุ่นไปโซนโอซาก้ามาพูดนึกนานเกินเอาไปชิโตเซมาครับไปเขาเรียกว่านะโอซาก้าครับใช่ไปนิเซโกะไปเล่นสกีกันมาครับใช่ก็ไปแค่3คืนเองมั้ง3-4คืน3คืนที่นิเซโกะแล้วก็2คืนที่ซัปโปโรซึ่งตอนแรกอ่ะคือตอนแรกผมกะจะเล่นสกีเอาพอหนุกแต่นิวเขาแบบเขาเรียกว่าตั้งหน้าตั้งตาเล่นเก็บชั่วโมงเล่นเหมือนฟิลเอาให้เลเวลตันแล้วก็เลยผมก็เลยแพลนว่างั้นขอ2วันเถอะให้อยู่ในเมืองบ้านซัปโปโรปรากฏพอวันสุดท้ายผมอยากเล่นต่อเพิ่งจะอยากเล่นเพิ่งเครื่องติดเพราะวันแรกอะไม่เล่นไงวันแรกก็ปล่อยเขาเล่นผมก็เป็นฟิลแบบเขาที่พักก็ชอบจัดของชอบเรียงของจัดห้องจัดของไม่เล่นเลยเขาไปเล่นแล้วพอวันสุดท้ายมาคนแบบเออก็หนุกดีอยากอยู่ต่อปรากฏพอไปถึงที่เมืองอะไรนะซัปโปโรหิมะไทยแบบเหมือนแบบพายุเข้าเนี่ยเราก็แบบเหมือนเลยไม่ได้จอยอะไรกับซัปโปโรเลยอ่ะเพราะว่าพายุใช่เดี๋ยวค่อยเล่าในรายการแต่ว่าเขาเช่ารถไปปรากฏคือใช้ชีวิตอยู่ในรถนั่นแหละเพราะรถติดหิมะตกอะไรเงี้ยไม่ได้เที่ยวอะไรเลยไม่ได้ตามแผนไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนไว้ด้วยจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นคือตอนแรกจะอยู่แค่นิเซโกะอย่างเดียวแต่ว่ายายคนนี้เขางอแงเขาไม่อยากเล่นแล้วยายคนนี้อยู่ดีออกจากโรงแรมนะเที่ยงครึ่งคือมีเวลาอยู่ที่ซัปโปโรแค่วันเดียวแต่ออกจากนั้นเที่ยงครึ่งแล้วนะยังไม่พอเดินไปเช่ารถกว่าจะเช่าเสร็จบ่ายไปอ่ะออกนอกเมืองกันไปอีกคือดูในแมปอ่ะมันใช้เวลาแค่ประมาณชั่วโมงนึงไม่มันถ้าเกิดไปทางด่วนมันประมาณแบบชั่วโมงนึงแต่วันนั้นดันมีพายุเข้าทางด่วนก็เลยปิดก็เลยรถติดก็เลยแล้วคือแบบขับรถก็น่ากลัวไปเพราะว่าเหมือนว่ามันมีหิมะตกมันมองไม่เห็นทางจากชั่วโมงนึงกลายเป็นเท่าไหร่นะ
3ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ไปกลับอ่ะแล้วคือพอไปถึงอ่ะก็ต้องรีบกลับเพราะต้องกลับมาคือรถของเวลาเดินทางออกไปนอกเมืองเสร็จปุ๊บกินร้านขนมหวาน1ล้านขับรถกลับแล้วคือตั้งใจจะไปนอกเมืองอ่ะเดี๋ยวค่อยเล่าอ๋อใช่หมดแล้วไม่ได้เล่าตามสไตล์ GMTV เราเป็นทีเซอร์จบขึ้นชื่อตะวันนี่หกรัฐที่มีบูมแล้วจบเราไปรอดูในรายการต่อครับเรื่องต่อแสดงว่าต้องสนุกแน่ๆติดไม่ติดต้องเป็นถามเราเองเนาะกัดจะไม่พูดเลยนะกัดจะไม่พูดแต่มันจะไม่อยู่แล้วเราไปสร้างเรื่องเอาไว้เนี่ยจะพูดแล้วต้องคอยห้ามดีเกินไว้หน่อย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 ว่าผลจากซีรีส์ของเราแบบอ๋อซีรีส์ก็แฮชแท็ก EP 5ป่ะครับใช่ก็คือหมายถึงว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่า EP ตั้งแต่ EP 2คือมัน 200,000 ใช่มั้ยครับ EP 3ก็ 300,000 EP 4ก็ 400,000 EP 5ก็เลยอ่ะงั้นก็ขอ 500,000 อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพิมพ์เขาตอนแรกเราก็ไม่ได้อยากจะแบบเขาก็ท้าทายระบบเล่นๆเราตอนแรกไม่ได้ท้าทายก็คิดว่าเหมือนแบบอ๋อผมลงเขาให้ลงรูป cover เป็นแบบมันเป็นธรรมเนียมของซีรีส์นี้ไงเช็คใหม่เขาให้ cover ซีรีส์หน้าปกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเรา cover เนี่ยปรากฏไม่เป็นที่พอใจของแฟนๆเพราะว่ามันไม่เหมือนแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาอยากได้เครื่องที่เล็กลงเพราะมือถือที่เราใช้นั้นเป็นเหมือนฟิลแบบแท็บเล็ตเงี้ยเป็นโฟล์อะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งเราก็เลยใช้ฟลิปแหละแต่เราหันข้างมันด่ากว่าเดิมอีกเพื่อเป็นการเอาคืนชาวเน็ตแฟนๆๆๆอะไรนะครับแฟนๆๆๆหรือว่าต้องมีแก้ตัวอีกต้องแก้ตัวค่ะไม่มีแก้ตัวครับวันนี้เค้าโมโหมั้ยเราจะท้าทายระบบอีกรอบนึงอะไรนะครับเค้าโมโหที่แบบนิวทําเนี่ยก็โทรแบบเดินทางอยู่เดินทางอยู่จะพวงอะไรจะให้ทําในรถหรือไงสบายอ่ะนิวใช่นะสบายป่ะครับแล้วนั่งผมนั่งอยู่ในรถก็แบบพายุหิมะมันก็มากระหน่ำกระหน่ำมาแล้วก็นั่งปุ๊บแล้วก็เตะก็เปิดขึ้นมาเดี๋ยวนิวเร็วมาถ่ายรูปเร็วเลยทวงไม่ใช่แค่ทวงเองนะใช้ให้ออฟชุมพลให้แจนวงแจนเฮมาทวงกันไปเดี๋ยวแล้วเตะเป็นสายแบบร้อนรนอ่ะเดี๋ยวโอ้ยแต่จะค่อยทำจะถ่ายยังไงมันจะถ่ายยังไงอยู่ในรถจะถ่ายยังไงจะเปิดไฟไหมวะแล้วนี่คนขับรถเปิดไฟให้ใช่ใช่แล้วเราก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสนุกดีครับสนุกดีเดี๋ยวค่อยเล่าในรายการครับเล่าในรายการไม่มีอะไรพูดเป็นรายการไหนเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเผื่อมีรายการอะไรแต่ว่าเป็นคาเลนต์ต่อหรือเปล่าไหนก็แบบต่อไปอีกทีนะขอดูความสามารถตัวเองก่อนครับว่าจะทำได้ตามที่ท้าหรือเปล่าขอตอนนี้จะท้าอะไรต้องประมาณตนละแต่ว่าตอนแรกเราก็ไม่คิดเหมือนกันหรือว่าไงตอนนั้นไม่คิดไม่อะไรตอนนั้นฟีลเหมือนแบบเข้าใจไหมครับว่าเรามีกิจกรรมอย่างอื่นทำเยอะแล้วก็เหมือนแบบทำนิดเราก็เล่นสกีแล้วเป็นยังไงกลับมาอีกทีเอ้ามันเลยเถื่อนไปเลยเถื่อนเริ่มมาเลยเถื่อนไม่ได้พอถึงอ่ะผมว่าโอ๊ยเตะไปเชื่อเขาตัดต่อใช่เขาได้บอกว่าตัดต่อด้วยไม่เชื่อด้วยเตะไปเชื่อเขาไปเชื่อผมไปเข้าไปดูเองอ่ะโอเคถึงแล้วเรียกว่าก็ยังแบบว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตรงนี้ใช่ครับอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนแหละครับเลยที่แบบให้สนับสนุนเรื่องนี้อย่างดีเพราะว่าเหมือนตอนแรกเราประสบปัญหานิดหน่อยในการออนแอร์แบบดูไลฟ์ที่แบบในทาง YouTube ใช่ไหมก็ตอนแรกก็แบบคิดว่าเราก็เศร้าๆนะว่าแบบพลังงานพลังแบบอาจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าก็ดีใจที่แบบหลายๆคนก็ยังติดตามอย่างเดียวหาวิธีในการติดตามก็ international fan ก็รออีกนึงครับบางประเทศก็อาจจะแบบได้ดูยังไม่ได้ดูใช่ครับแม้แต่เราเองนี่อยู่ที่นู่นก็ไม่ได้ดูใช่ก็ดูเราก็ต้องดูเป็นแบบคลิปๆแล้วปฏิบัติต่อกันว่าเกิดอะไรขึ้นหวานตลอดเลยเนาะในแต่ละแบบว่าตัวอย่างที่มีถัดไปมันอาหารญี่ปุ่นนะครับในเรื่องซีรีส์อ๋อคือมันก็เป็นแบบฟีลแบบฟีลอบอุ่นแหละครับเป็นซีรีส์แบบน่ารักอบอุ่นมันตัดเต็มไปว่าแบบใช่มีการแบบอาทิตย์โอ้ยซีนนั้นถ่ายทั้งคืนนะเนี่ยที่อย่างที่เอกบอกเลยคือมันเป็นซีนที่แบบพอถ่ายเอาท์ดอร์ใช่ไหมครับเอ้ยเอาไม่ใช่หมายความเป็นเขาเรียกพับที่พับลิกอะแล้วมันจะเป็นท่าเรือถ่ายแป๊บนึงก็ต้องรอให้คนไปพอคนออกเซ็ตเอากล้องเข้าไปใหม่ก็ใหม่เสร็จปุ๊บสมมติมีเรือมันจะมีเรือที่ชอบปาร์ตี้อะเรือเสียงดังเรือมาแล้วนั่นแบบเราก็นั่งยืนเศร้าอะพอรอนานๆที่ก็เอาไปฟังเพลงก่อนไปเพื่อฟังเพลงฟังที่จะได้เหมือนแล้วถ้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทั้งมันเหมือนแบบสลับไปสลับมามันแบบมันแอบมีความเหนื่อยมากเหมือนกันนะเพราะมันต้องเขาเรียกว่าต้องคอนเซนเทรตกับต้องคอนเซนเทรตเหมือนแบบก็เศร้าอยู่กันตั้งแต่หกโมงอะโอ้โหตั้งแต่ฟ้ามืดจะดูเนี่ยเที่ยงคืนก็ถ่ายไปอ่ะออกพัก
ข้าพักอะไรเงี้ยแบบนึกออกไหมครับเพราะเราใช้ที่จริงๆเลยไงแต่เหมือนเรื่องนี้เราใช้ energy เยอะใช่ไหมในการที่ต้องจินตนาการ1 2 3อะไรด้วยใช่เพราะว่าเขาเรียกมันมีเทคนิคในการถ่ายทำที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นไงครับแบบอาจจะต้องมีที่อย่างที่บอกมีการตึ๊กแล้วช็อตพิเศษเยอะเพราะฉะนั้นแบบการถ่ายมันก็จะมีขั้นตอนเยอะไปอีกถ้าเทียบกับการถ่ายทั่วไปใช่แต่พอออกมาให้แฟนๆได้ดูก็คือพอใจว้าวอยู่ตัวเล็กตัวน้อยกันเนาะสนุกดีนะสนุกดีดูแล้วสนุกดีครับต้องตามกันต่อใช่ครับก็เพิ่งถึงวันเสาร์นี้ก็เพิ่งถึง EP 6ครับกลางเรื่องพอดีครับก็แต่ว่าคือ EP 6ตอนนี้ก็ปล่อยออกมาครบทุกเพลงแล้วนะครับพวกเราก็เพลงเดี่ยวนิวเพลงเดี่ยวเตแล้วก็เพลงคู่อะไรเงี้ยใช่แล้วหนอจะมีอะไรอีกไหมเพลงเดี๋ยวไว้เล่าในรายการแล้วกันรายการอะไรอ่ะยังไม่รู้แต่ว่าเดี๋ยวรอมีรายการดีค่ะสิบแปดเก้าเลยค่ะไปเป็นรายการเราบ้างดีไหมเอาฝากไว้แฟนก่อนยังดูกันได้ต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ฝากด้วยนะครับช่วยเมจิกนะครับ30ยังซิงเฮ้ยตัวของเราต้องเรื่องนิดนึงพ่อเหมือนแบบไปเจอเพื่อนๆพ่อเหมือนไปเจอเพื่อนๆข้างนอกอ่ะเนอะคือเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่อ่ะไม่ใช่เพื่อนๆหรอกเขาก็ถามว่าเออซีอะไรเดี๋ยวจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็พูดว่าเออช่วยเมจิกแล้วเขาบอกชื่อภาษาไทยชื่ออะไรเขาถามจริงๆเราก็แบบเราจำได้ไหมเราจำได้สิแต่แบบเขาจะเข้าใจไหมนะเพื่อน30ยังซิงแบบเราก็เลยเออ30เราก็เนื้อแบบเวลาเราแบบเราพูดเบาอ่ะ30ยังซิงอะไรนะพูดอะไรนะเขินว่าแบบกลัวผู้ใหญ่ไม่เข้าใจใช่เหมือนแบบวันนั้นเจอแบบคุณป้าที่หลังอย่างเงี้ยเขาแบบเออซีรีส์ลูกหนูนุ่นเรื่องอะไรใช่ซีรีส์แมจิกครับคุณป้าชื่อไทยสิลูกสามสิบจริงๆมันเขินนะเข้าใจป่ะว่าสามสิบจริงๆอ่ะป้าก็เลยตอบว่าโอ๊ยป้าจริงจริงเลยอย่าว่าป้าป้าเขาลูกเต็มร้านเลยนะครับฝากไม่ได้ฝากฝากพูดสิครับผมก็ฝากเลยครับติดตามนะครับซีรีส์แมจิกครับก็ยังดูกันได้นะครับทุกวันเสาร์ครับเวลา2:30 น.ครับทางช่องทีม M25 ครับแล้วก็คนที่ดูสดไม่ทันก็ดูย้อนหลังได้นะครับทาง VIU นะครับ VIU ครับแต่ดูสดทันครึ่งใช่ดูสดทันก็จะสามารถแบบมาร่วมสนุกทุกคนได้ใน Twitter ใน X นะครับจะได้แบบมาร่วมปั่นเทรนกันครับไม่กล้าถามอะไรเยอะเลยอ่ะใช่เพราะเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวไม่พูดในรายการรายการอะไรก่อนรายการอะไรก่อนจะมีเนื้อรายการให้การขอบคุณเทนจะตายค่าผู้คาราโอเกะงานติดต่อไหมค่าผู้เหรอค่าถ่ายรูปมีแต่เนื้อของเราตรงกลางเลยครับเดี๋ยวถ่ายรูป